สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลจะมาอัปเดตบอลสวยๆให้เพื่อนๆดูนะคะจะให้ดูลักษณะเขาก่อนนะคะกระดูกใบเป็นสีชมพูนะคะชมพูเข้มเลยนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูในลายกระดูกใบด้วยใบเป็นสีเขียวนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้ใบอ่อนที่เขายังไม่กัดสีเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะว่าบอลสีของไทยอะค่ะพอตอนเล็กๆอะค่ะเราจะดูได้ยากมากเลยนะคะว่าเป็นพันธุ์ไหนเพราะว่าเขาจะคล้ายกันมากนะคะเห็นไหมคะใบนี้ยังไม่กัดสีนะคะใบนี้เริ่มแล้วเห็นไหมคะก็จะมีลายอยู่ตรงกลางใบเป็นสีขาวก่อนขาวอมเขียวนะคะพอกัดสีสุดๆแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะน้องมีชื่อว่าเดี๋ยวนะคะไก่สุดสงวนค่ะวันนี้เราได้ตระกูลไก่มานะคะได้มา2ตัวนะคะน้องชื่อว่าไก่สุดสงวนนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะนี่ลำต้นนะคะเราก็เอามาหล่อน้ำไว้นะคะได้มานะคะตระกูลไก่ก็จะมีไก่สุดสงวนแล้วเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ดูอีกหนึ่งคลิปนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูคือน้องๆที่มาต้นลักษณะเนี้ยเขาก็จะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีหัวให้เราแยกอยู่แล้วนะคะเราก็เลี้ยงเขาไว้ก่อนเพราะว่าเขาจะโตไวนะคะเดี๋ยวสักพักเดียวค่ะใบเขาก็จะใหญ่แล้วเพราะว่าคนขายบอกว่าเวลาน้องโตค่ะใบจะใหญ่มากเลยนะคะวันนี้ค่ะก็เลยพาเพื่อนๆมาดูบอลนะคะนี่ค่ะไทยๆค่ะตระกูลน้องไก่นะคะไก่สุดสงวนค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะฝากไก่สุดสงวนไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีนาชาแนลจะพาน้องบอลสีตระกูลไก่มาให้ดูอีก1น้องนะคะ1ตัวนะคะว่าจะเป็นไก่อะไรนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ